ดีลลับที่เกิดขึ้นที่สนามฟุตบอลที่อังกฤษหรือเปล่าไม่ได้ถามแค่พลเอกประยุทธ์นะคะไปถามบิ๊กป้อมด้วยวันนี้แล้วไปถามยังไงตอนแรกนึกว่าจะไปถามว่าอ้าวตกลงคุณอนุทินคุณเศรษฐาไปเนี่ยมีดีลลับที่อังกฤษไหมมีนักข่าวตาดีไปเห็นว่าบิ๊กแป๊ะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอยู่ในเฟรมด้วยนะจ๊ะถ้าใครตาดีๆจะเห็นค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหรือบิ๊กป้อมนักข่าวถามเลยนักข่าวก็แบบถามตรงมากบิ๊กป้อมคะส่งบิ๊กแป้ไปเจรจาดีลลับกับตัวคุณเศรษฐาและคุณอนุทินหรือเปล่าบิ๊กป้อมบอกว่าเอ้าถ้าอยากรู้ว่าคุยอะไรอ่ะไปถามเขาสิมาถามอะไรผมอ่ะเสียงเหมือนไหมผมจะไปรู้เรื่องไปเห็นไปคุยกับคุณเศรษฐาไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้ไม่รู้ต้องไปถามแป๊ะดูตอนนี้ลุงป้อมให้กำลังใจการจัดตั้งรัฐบาลยังไงไหมก็คือตามก็ต้องว่าว่าไปตามกติกาว่าไปตามกติกาแต่มีคนสังเกตนะว่าท่านไม่เครียดครับท่านอารมณ์ดีและอารมณ์ดีมาหลายวันต่อเนื่องท่ามกลางกระแสข่าวดีลลับมีคนพูดว่าเอ๊ะถ้าไม่ใช่ว่าดีลลับจบก็แปลว่าท่านตั้งใจจะพักผ่อนแล้วล่ะนึกว่าWe'll be right back.